1นาทีกับกปท.ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่สามารถช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ด้วยการเลือกจุดที่ปลอดภัยในการโบกเรียกรถไม่เห็นแต่ความสะดวกของตัวเองและละเลยเรื่องความปลอดภัยเช่นโบกเรียกรถบริเวณหัวมุมตามแยกต่างๆทางม้าลายหรือหน้าปากซอยและควรสังเกตช่องทางเดินรถของแท็กซี่คันที่จะถูกเรียกซึ่งอาจวิ่งมาด้วยความเร็วบริเวณช่องกลางและต้องหักเลี้ยวชิดซ้ายอย่างกระทันหันเพื่อเข้ารับผู้โดยสารจนทำให้รถที่วิ่งตามหลังมาต้องเบรกกระทันหันตามไปด้วยมีโอกาสนำไปสู่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดดังนั้นผู้ใช้บริการรถแท็กซี่และพนักงานขับรถแท็กซี่ต่างต้องใช้ความระมัดระวังและควรเรียกรถแท็กซี่ตามสถานที่ที่เหมาะสมเช่นจุดพักรถแท็กซี่จุดที่มีช่องทางเว้าเข้าจอดรถหรือบริเวณที่มีความปลอดภัยสูงโดยรถแท็กซี่ที่ต้องการรับผู้โดยสารควรขับเข้าช่องทางซ้ายเพื่อเตรียมจอดโดยที่ไม่ต้องไปปาดหน้ารถคันอื่นครับความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม